หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องโภคะอาทิยะ5สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเงินที่เราได้มาจากคุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราคุ้มค่ามากที่สุดค่ะถ้าเป็นน้องสุนะคะพี่พราวน้องสุก็จะเอาเงินทั้งหมดนะคะมาซื้อขนมกินก่อนค่ะกิน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 จนสุใจเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปหยอดกระปุกประหยัดกระปุกมีบุญอะไรมาให้ทำเนี่ยน้องสุก็แบ่งเอาไปทำบุญด้วยอย่างนี้ใช้คุ้มค่าไหมคะใช้ได้ดีมากเลยละจ้ะอย่างน้อยน้องสุก็ไม่ใช้เงินจนหมดเกลี้ยงยังแบ่งมาหยอดกระปุกบ้างและดีมากๆเลยละจ้ะที่นำเงินมาทำบุญอย่างเงี้ยเกิดไปในชาติหน้าก็จะไม่ขัดสนจ้ะเพราะมีบุญเก่ามาหล่อเลี้ยงแล้วทำไมบุญต้องไปหล่อเลี้ยงในชาติหน้าส่งผลไม่ค่อยเข้าใจเลยอะค่ะพี่พราวก็เพราะว่าบุญเนี่ยคือความดีที่เราทำไว้ให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นยังไงล่ะคะเวลาทำแล้วจิตใจก็จะผ่องใสความดีก็จะถูกสะสมอยู่ในใจแล้วก็รอโอกาสส่งผลจ้ะมันเป็นกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองใครที่ทำความดีก็จะได้รับความดีตอบส่วนใครที่ทำความชั่วก็จะได้รับความชั่วตอบเช่นเดียวกันจ้ะแต่อย่างนี้นะคะน้องสุเคยได้ยินผู้ใหญ่บางคนเขาพูดค่ะว่าคนที่ทำชั่วอยู่เสมอๆเนี่ยก็มักจะได้ดีเจริญก้าวหน้ามีอยู่เยอะแยะเลยอะค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยยังมีบุญเก่าหล่อเลี้ยงรักษาอยู่ยังไงล่ะจ๊ะส่วนกรรมชั่วเนี่ยก็จะกลายเป็นบาปใหม่ที่รอส่งผลในชาติหน้าเป็นหลักจ้ะแต่ถ้าเป็นกรรมชั่วที่หนักหนาสาหัสมากๆเนี่ยก็จะส่งผลทันตาเห็นเลยล่ะจ้ะโอ้เหรอคะมีด้วยเหรอคะกรรมทันตาเห็นเนี่ยมีสิจ๊ะต่อไปในอนาคตเนี่ยน้องสุก็คงจะได้เจอกรณีอย่างนี้บ้างแล้วน้องสุจะเข้าใจเองจ้ะดังนั้นเรื่องการใช้เงินเนี่ยจึงสำคัญมากๆเลยนะจ๊ะเพราะคนเนี่ยทำบาปกรรมก็เพราะเงินมากอยู่นะจ๊ะคุณครูเคยสอนพี่พาวเสมอๆเลยจ้ะว่าถ้าใช้เงินเป็นเนี่ยเราก็จะได้ดีเพราะเงินไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะเงินแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยนะจ๊ะก็ต้องทุกข์ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าบางครั้งถึงกับตกนรกไปเลยนะคะโอ้โหร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่พาวใช่จ้ะวันนี้พี่พาวจึงพาคุณครูบอสมาบอกวิธีการใช้ทรัพย์ให้น้องสุแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะว้าวครูบอสมาเองแบบนี้เหรอคะดีจังเลยค่ะใช่แล้วจ้ะพร้อมหรือยังล่ะจ๊ะพร้อมแล้วค่ะไปชมกันเลยมิสเตอร์บอสถามตอบได้มิสเตอร์บอสมาสอนให้หัวข้อทำรอบรู้ไปหมดมิสเตอร์บอสถามตอบได้มิสเตอร์บอสมาสอนให้หัวข้อทำรอบรู้ไปหมดนะครับตอบได้สอนได้รู้ไปหมดการรับการหลวงพ่อและสวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลัยโลกครับทำมาพบกับคุณครูบอสตลอดเลยว่าไปแต่หัวใจดวงเดิมหัวใจที่มีแต่หลวงพ่อและนักเรียนอนุบาลทั่วโลกครับแล้ววันนี้คุณครูบอสไม่ได้มามือเปล่าจะมีธรรมะอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากนักเรียนทุกคนครับนั่นก็คือโภคะอาทิยะหรือเรียกว่าการใช้จ่ายทรัพย์ทั้ง5ประการครับถ้าหากว่าเรามีทรัพย์แล้วเก็บไว้ไม่ได้ใช้หรือถ้าหนีไม่ยอมใช้กลัวทรัพย์จะหมดไปทรัพย์นั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยและยิ่งใช้ทรัพย์ไปในทางที่ผิดเช่นเอาไปดื่มเหล้าดื่มเหล้าไม่ดีดื่มน้ำดีกว่าครับเจ้าชู้เล่นการพนันนอกจากจะทำให้เกิดโทษอย่างมากแล้วยังต้องไปอบายอบายนะครับแต่ในทางตรงกันค่ะถ้าเราใช้ทรัพย์ไปในทางที่ถูกเช่นทำบุญทำทานสงเคราะห์ญาติตามนั้นก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากจะทำให้เราไปสวรรค์ครับที่จะต้องมาเรียนหลักการใจทรัพย์กันในวันนี้ซึ่งมีอยู่5ข้อด้วยกันครับจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับคือข้อ1ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเองบิดามารดาบุพเพยาและคนในปกครองให้มีความข้อ2ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงมิตรสหายและเพื่อร่วมงานให้มีความสุขข้อ3ใช้ทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไว้ต่างๆ
ข้อ4ใช้ทรัพย์เพื่อทำพลี5อย่างข้อ5ใช้ทรัพย์เพื่อบำรุงพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติชอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหากผู้ใดได้ใช้ทรัพย์ทำประโยชน์อย่างนี้แล้วถึงทรัพย์จะหมดไปก็ถือว่าใช้ทรัพย์ในทางที่ถูกต้องดีงามสมแก่เหตุและผลซึ่งใช้ทรัพย์ไปในทางที่ควรใช้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วก็ถือว่าทรัพย์นั้นหมดไปโดยไม่สมแก่เหตุและผลส่วนรายละเอียดของการใช้ทรัพย์แต่ละข้อนั้นเริ่มจากข้อที่1คือใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเองบิดามารดาบุตรภรรยาและบริวารให้เป็นสุขครับเมื่อเราหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากแล้วแน่นอนครับที่เราจะต้องใช้ทรัพย์เพื่อความสุขของตัวเราเองเมื่อเรามีความสุขแล้วแต่คนรอบข้างยังมีความทุกข์อยู่เราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรกินดังนั้นเราต้องเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนใกล้ชิดกับเราด้วยก็คือคนในครอบครัวของเรานั่นเองครับเริ่มตั้งแต่ผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเราให้เราเกิดมาสร้างบารมีนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องบำรุงดูแลให้ท่านมีความสุขสบายทั้งกายและใจนะครับดังนั้นนักเรียนทุ
การเชิดชับในข้อที่3คือการเชิดชับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟต่างๆดูแลน่ากลัวจังเลยนะครับเพราะไม่รู้เลยว่าภัยเหล่านี้จะมาถึงตัวเราเมื่อไรคำว่าภัยแปลว่าเหตุที่ทำให้คนต้องกลัวครับซึ่งเหตุที่ทำให้คนต้องกลัวนั้นมีมากมายเช่นอาคีภัยหรือภัยที่เกิดจากไฟไฟไหม้อุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำเช่นน้ำท่วมสึนามิวาตภัยภัยที่เกิดจากลมเช่นพายุหมุนจรภัยภัยที่เกิดจากจรขโมยหรือถูกปล้นอะไรนะจรภัยภัยที่เกิดจากพระราชาหรือผู้นำประเทศหรืออาจจะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเช่นรถชนกันครับและยังรองถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคระบาดโรคหัวใจเป็นต้นครับซึ่งเราต้องใช้ทรัพย์เพื่อเตรียมป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจากภัยเหล่านี้นะครับเช่นบางคนอาจจะทำประกันชีวิตประกันสังคมหรือประกันอุบัติเหตุครับบางคนอาจจะเก็บทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินตอนเรามีอายุเยอะเพราะเมื่อหากเกิดเหตุร้ายก็สามารถเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลได้ครับซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราใช้ทรัพย์เพื่อเตรียมป้องกันภัยเหล่านี้ก็จะช่วยให้ตัวเราและครอบครัวปลอดภัยขึ้นครับแต่อุปกรณ์ที่จะป้องกันภัยได้ดีที่สุดนั้นก็คือปืนครับเพราะปืนนั้นช่วยป้องกันภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะไปในอบายนั้นน่ากลัวกว่าไปในโลกนี้ตั้งเยอะครับข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับข้อที่4คือทำพี5อย่างคำว่าพีนั้นก็คือการบูชาหรือการสละออกจากใจมีอยู่5ข้อครับข้อ1ญาติพีบำรุงญาติก็คือแบ่งทรัพย์เพื่อใช้ในการส่งเคราะห์ญาติครับคุณย่าคุณยายใจดีหนูรักคุณย่าคุณยายหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีข้อ2อาติธิพีต้อนรับแขกคือเมื่อมีแขกมาที่บ้านของเราเราก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นเตรียมน้ำต้อนรับพอเขามาเยี่ยมเราเขาจะได้สบายใจมีความสุขและอยากมาอีกเราก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนครับข้อ3ปุพพะเปตพีคือความบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของเราครับเช่นทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วครับที่ท่านทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็จะสุขมากที่สุขมากก็จะสุขยิ่งขึ้นไปครับราชพีคือใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติเช่นการจ่ายภาษีอากรหรือถวายเป็นพระราชกุศลครับมิสเตอร์บอสถามตอบได้มิสเตอร์บอสมาสอนให้รู้ข้อทำรอบรู้ไปหมด5เทวตาบีคือการทำทานแด่พระภิกษุสามเณรแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาครับอ
ข้อที่5นั่นก็คือใช้ทรัพย์เพื่อบำรุงสมณะและทำบุญในพระพุทธศาสนาสมณะก็คือผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้มีความสงบทั้งกายวาจาใจครับใจที่สงบนี้เองทำให้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญสมณะที่ฝึกตัวฝึกใจดีแล้วย่อมเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเหมือนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ท่านฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธีเพื่อจุดประสงค์คือให้บรรลุมรรคผลนิพพานครับครับธรรมวินัยยิ่งกว่าชีวิตตนหวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาดังนั้นหากใครได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญเช่นนี้ย่อมได้บุญอย่างมากเลยครับท่านเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติและสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เรารู้เรื่องความจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมและรู้เรื่องหลักการใจทรัพย์นี้ด้วยครับหล่อมากๆพระภิกษุท่านไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างพวกเราท่านจึงฝากท้องไว้กับเราส่วนเราก็ฝากจิตใจไว้กับท่านต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนสุภาษิตที่ติดข้างรถรับจ้างว่าไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านเดินครับไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ทรัพย์เพื่อบำรุงสมณะและทำบุญในพระพุทธศาสนาครับหลักการใช้ทรัพย์ข้อที่5นี้จึงสำคัญมากเลยนะคะเพราะจะทำให้ทรัพย์ที่เราแสวงหามาด้วยความยากลำบากถูกใช้ไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับและยังถือได้ว่าเป็นการสร้างมหาทานบารมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการสละทรัพย์ออกไปเพื่อแต่ความบารมีทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหากเราปฏิบัติตามหลักการใจทรัพย์นี้แล้วบุญก็จะเกิดขึ้นที่สูงกลางกายฐานที่7ครับเราได้ทราบหลักการใจทรัพย์ทั้ง5ข้อก็ครบทุกข้อแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณครูพลทุกคนเลยครับถึงวิธีใช้ทรัพย์เนี่ยจะต้องแบ่งใช้แบบนี้นี่เองนะคะต้องขอขอบคุณครูบอสมากๆเลยค่ะและเมื่อเพื่อนๆฟังแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะแบ่งใช้ทรัพย์ให้ครบทุกด้านนะคะอย่ามัวแต่เอาเงินเนี่ยไปซื้อของที่ชอบเท่านั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเงินหมดก็อดใช้สร้างความดีติดตัวไปใช้ในชาติหน้าน่าเสียดายแย่เลยใช่แล้วจ้ะแต่ก็คงไม่ถึงขั้นต้องอดของโปรดหรอกนะจ๊ะแค่อดเปรี้ยวไว้กินหวานก็พอแต่ก็เป็นการออมที่คุ้มค่านะคะหาความสุขให้ตนเองได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยค่ะแหมชักอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆแล้วสิคะพี่ปราวเพราะว่าน้องสู่เนี่ยจะได้นำเงินนะคะไปซื้อของมาใส่บาตรพระแต่เช้าเลยค่ะเพื่อที่น้องสู่เนี่ยจะได้มีบุญติดตัวไปใช้ในชาติหน้าต้องตักตวงบุญไว้ก่อนค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยจ้ะพี่พาวต้องขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องโทษของสุราในมหานรกตอนผู้ส่งเสริมสังสารวัฏวังวนแห่งภพทุกชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดวกวนอยู่ในวังวนแห่งนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์โลกที่ทำกรรมชั่วจิตใจหมองมัวด้วยบาปอกุศลย่อมส่งผลให้บังเกิดในทุกขติมีอบายภูมิสี่ภาคนรกภูมิขุมต่างๆที่สุดสยดสยองเร่าร้อนรุนแรงเจ็บป
มหานรกขุมที่5โทษของน้ำเมาในมหานรกขุมที่5ตอนที่4มหานรกภพภูมิแห่งความมืดทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสีดำมีแต่เพียงนายนิรยาบาลเท่านั้นที่มองเห็นสัตว์นรกได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมเหตุการณ์ที่จะได้รับชมต่อจากนี้ได้มีการปรับระดับความมืดในส่วนของมหานรกให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งได้เพิ่มสีสันในบางส่วนที่ดวงตาและฟันของนายนรีบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดวงตาของมนุษย์พุทธชนทั่วไปสามารถแยกแยะมองเห็นได้รสชาติที่น่าลิ้มลองความสนุกที่คุณดื่มได้รสละมุนถึงปลายลิ้นสุราดีของไทยเบียร์สำหรับคุณวิบากกรรมของผู้ส่งเสริมการขายน้ำเมาพวกที่หนึ่งเจ้าของบริษัทรับทำโฆษณาขายน้ำเมาพวกที่สองนักคิดนักออกแบบโฆษณาขายน้ำเมาพวกที่สามนายแบบและนางแบบโฆษณาขายน้ำเมาพวกที่4ผู้สนับสนุนเผยแพร่การดื่มน้ำเมาให้ขยายออกไปเสริมการขายทั้งหลายเมื่อตายลงสู่มหานรกขุมที่5ก็จะมาบังเกิดณสถานที่เดียวกันสัตว์นรกรายนี้คืออดีตเจ้าของบริษัทรับทำโฆษณาขายน้ำเมาเมื่อมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความมืดแล้วเร่าร้อนก็จะมีแต่ความหวาดกลัวระคนสับสนไม่ทราบว่าขณะนี้ตนกำลังยืนอยู่ณสถานที่ใด
สัตว์นรกอดีตเจ้าของบริษัทรับทำโฆษณารายนี้จะถูกขวดน้ำเมาสีดำร้อนที่ตนเองรับทำโฆษณาในสมัยที่เป็นล่วงหล่นลงมาจากเบื้องบนทับร่างสัตว์นรกจนกระทั่งแหลกเหลวต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างสยดสยองอยู่เช่นนี้ด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสัตว์นรกรายนี้คืออดีตนักคิดนักออกแบบโฆษณาขายน้ำเมาในทันทีที่เกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกรู้สึกปวดหัวอย่างหนักเพราะในสมัยที่เป็นนี้ได้ใช้หัวสมองคิดอย่างหนักในทางที่ผิดดังนั้นหัวจึงบวมหนักขึ้นหนักขึ้นบวมหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดหัวก็จะแตกระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อหัวของสัตว์นรกแตกระเบิดออกก็จะมีน้ำกรดสีดำร้อนไหลออกมาค่อยๆกัดละลายเผาไหม้ร่างของสัตว์นรกจนกระทั่งแหลกเหลวเหลือแต่เพียงคราบน้ำกรดสีดำและจะบังเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับทุกทรมานต่อไปในทันทีอดีตนายแบบหรือนางแบบโฆษณาเมื่อตายแล้วก็จะมาเกิดในสถานที่เดียวกันเหล่านายนิรยาบาลที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมก็จะเข้ามารุมหลอกช่วยกันจับสัตว์นรกให้นอนหงายและจับถลกนั้นออกมาทั้งหมดเนริยบาลจะใช้ขวดน้ำลักษณะเดียวกับในมือนำมาบรรจุน้ำกรดสีดำร้อนแล้วเทลงไปในเนื้อสดๆที่เพิ่งถูกถลกหนังออกมาใหม่ๆเพื่อให้น้ำกรดกัดละลายเผาไหม้ทีละน้อยจนกระทั่งเหลือแต่เพียงคราบน้ำกรดสีดำเท่านั้นสัตว์นรกอดีตผู้สนับสนุนเผยแพร่การดื่มน้ำเมาให้ขยายออกไปรายนี้เมื่อบังเกิดขึ้นจะรู้สึกปวดลูกในตาของตนเป็นอย่างยิ่งดวงตาจะปูดทะลักขยายออกเพราะเคยเป็นผู้สนับสนุนเผยแพร่การดื่มน้ำเมาให้ขยายออกไปสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานจนต้องร้องโหยหวนตลอดเวลาในขณะที่ดวงตาก็ปูดทะลักออกมาไม่หยุดยั้งและในที่สุดก็จะแตกระเบิดออกแล้วน้ำกรดสีดำร้อนที่ไหลออกมาก็จะกัดละลายเผาไหม้ร่างของสัตว์นรกทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งร่างแหลกเหลวต้องตายไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างที่สุด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์แห่งบุญส่งเทวรสน่าอัศจรรย์นะเจ้าคะแม่เจ้าเจ้าขาผลแห่งบุญเนี่ยมีอานุภาพมากถึงเพียงนี้ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงพวกเธอเนี่ยช่างพูดช่างจำเนินจาจริงนะเอาละจ้ะอย่าหยอกเย้ากันอยู่เลยดูโน่นสิการงามระยับจับเนตรเหลือเกินพวกเธอดูสินั่นก็ทองโน่นก็เพชรดูวับวาวไปหมดเลยแม่นายของบ่าวคงเคยสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ไว้กระมังเจ้าคะเจ้าอาจจะกล่าวเช่นนั้นก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วทายาธรรมของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่นักใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเนื้อนาบุญนี่สิทำให้เราได้รับผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเราได้ถวายเสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการบำเพ็ญสมณธรรมแม้เสนาสนะนั้นจะน้อยราคาแต่ความศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมจึงทำให้เราได้ทิพยานอันวิจิตรสุปลังดังทองคำเนรมิตไว้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญส่วนดอกปทุมแก้วที่ชูช่ออยู่ส่วนหน้าของเทวรสและประดับบนรัตนบัลลังก์นี้ก็เป็นประจักษ์พยานแห่งบุญที่เราได้น้อมนำดอกปทุมไปถวายบูชาธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นนั่นเองที่ปรากฏในอาณาสถานวิมานนี้ช่างมากมายสุดขนานับเนื้อหัวผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงบ่าวประสงค์จะทัศนาสิ่งใดหรือเจ้าคะผู้ปรารถนาจะไปชมอุทยานอันเป็นทิพย์ที่นิรมิตขึ้นด้วยบุญที่เราแม้จะไปทัศนาสักกี่ครั้งกี่คราก็ยังรู้สึกปิติไม่รู้อิ่มรู้เบื่อในผลแห่งบุญนั้นเลยI'm not afraid to die.
บายมีทุกมากมายเพราะบาปคำจุนหากใครใจใสเพราะได้ทำบุญบุญก็เกื้อหนุนให้ไปสู่ที่สุขสบายเรื่องบุญแผ่นดินจะต้องตอกย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรื่องบุญเชื่อกฎแห่งกรรม